สรรพคุณที่มากมายทั้งเป็นสารกระตุ้นช่วยให้เกิดอารมณ์สนุกสนานแก้ปวดฟันปวดท้องกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้โคเคนเป็นส่วนผสมสำคัญของยาตำรับต่างๆเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน His Talk ตอนที่100ปวดฟันหายหมดแค่หยดโคเคนสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ His Talk by ชัยจักรรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่นำเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์เราพบกันเป็นประจำตอนค่ำๆวันอาทิตย์แบบนี้โดยมีผมชัยจักรทวยุทธานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่100แล้วนะครับในแง่ของคนทำรายการพอดแคสต์ร้อยตอนออกอากาศสัปดาห์ละครั้งถือว่ายาวไกลไม่น้อยเลยนะครับเราพบกันทุกๆสัปดาห์จำได้ว่ามีแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นที่ผมงดไปเพราะไม่สบายแต่นอกนั้นเราอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำต่างๆตลอดมาขอบพระคุณจริงๆครับและเพื่อให้เนื้อหาของรายการเราเข้ายุคเข้าสมัยกับสิ่งที่กำลังเป็นข่าวคือโครมอยู่ในตอนนี้ผมก็เลยเลือกเรื่องน้ำยาโคเคนที่เคยใช้เป็นยารักษาอาการปวดฟันเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาเป็นเนื้อหาของตอนที่100ในวันนี้พูดถึงโคเคนซึ่งก็แน่นอนครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสารกระตุ้นอย่างเข้มข้นที่มักจะใช้เป็นยาเพื่อความสนุกสนานเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางครับทั้งการสูดดมการสูดควันหรือละลายแล้วฉีดเข้าในหลอดเลือดดำฤทธิ์ที่มีต่อจิตประสาทของโคเคนนั้นนะครับก็จะทำให้เสียการรับรู้ความเป็นจริงยิ่งรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นหรือบางทีก็ทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายส่วนอาการทางกายนั่นแหละครับก็มีตั้งแต่หัวใจเต้นเร็วเหงื่อตกรูม่านตาขยายและถ้าใช้ในขนาดที่สูงมากๆก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นอุณหภูมิร่างกายมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าใช้ในปริมาณน้อยๆนะครับทางการแพทย์ก็ยอมรับได้ให้ใช้เป็นยาชาและลดอาการตกเลือดระหว่างการผ่าตัดจมูกหรือการผ่าตัดท่อน้ำตาเป็นต้นมนุษย์เรารู้จักสรรพคุณของใบพืชที่เรียกว่าใบโคคามานานแล้วโคคาเนี่ยนะครับเป็นพืชท้องถิ่นของหลายประเทศในแถบเทือกเขาแอนดีสของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งโคคาเนี่ยแหละครับที่เป็นต้นกำเนิดของโคเคนโดยที่ชาวพื้นเมืองนั้นก็เชื่อว่าใบโคคานั้นช่วยป้องกันและรักษาอาการป่วยจากการขึ้นที่สูงฉับพลันซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในที่สูงเกินกว่า 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งในภาวะอย่างนั้นเนี่ยอากาศจะมีปริมาณออกซิเจนน้อยมากจนร่างกายของเราปรับตัวไม่ทันทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกคลื่นไส้หายใจไม่คล่องและถ้าแพ้ในระดับที่รุนแรงมากก็อาจจะถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตไปเลยก็ได้แต่เรื่องของการใช้ใบโคคารักษาอาการที่ว่านี้นะครับก็ยังอยู่ในระดับความเชื่อเท่านั้นอย่าเพิ่งคิดว่ามีข้อมูลทางการแพทย์รองรับไปเสียหมดนะครับและในแง่ของตำนานท้องถิ่นคนในอเมริกาใต้เชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเทพแห่งวายุบันดาลให้เกิดไฟไหม้ท้องไร่ท้องนาพื้นที่การเกษตรเสียหายทั้งหมดมีพืชชนิดเดียวครับที่เหลือรอดจากเปลวไฟครั้งนั้นก็คือต้นโคค่ะส่วนมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในภาวะหิวโหยเพราะไม่มีอะไรจะกินก็ต้องเก็บใบโคคามาเคี้ยวหรือมาต้มจนพบว่าใบไม้นี้เนี่ยทำให้เกิดเรี่ยวเกิดแรงและยังช่วยให้ทนหิวทนหนาวได้ดีอีกด้วยนับแต่นั้นมาชาวบ้านจึงนิยมเคี้ยวและดื่มชาโคคากันเรื่อยมายังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งครับเขาเล่าว่ามีหญิงสาวชาวมายาคนหนึ่งเธอรูปงามมากนะครับหญิงสาวคนนี้ชื่อว่าคูคาหรือโคคาเธอถูกจับตัวมาบูชายัญครับด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเที่ยวหวานเสน่ห์จนทำให้ชายหลายคนหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วส่วนวิธีการลงโทษก็คือเธอถูกแยกร่างออกไปสองซี่และถูกเผาไฟจนมอดไหม้ไปทั้งหมดจนกระทั่งวันหนึ่งที่หลุมศพของเธอก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งงอกขึ้นมาครับชาวบ้านพบว่าใบไม้ชนิดนี้เนี่ยมีพลังวิเศษครับกินเข้าไปแล้วก็ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงทำงานได้ยาวนานขึ้นโดยไม่หิวโหยและไม่กระหายน้ำเจ็บปวดตรงไหนก็นำไปกินนำไปตำเป็นยาพอกก็หายสนิทเป็นปลิดทิ้งจึงตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่าคูคาหรือโคคาเพื่อเป็นการรำลึกถึงหญิงสาวผู้นั้นนั่นเองและอีกด้านหนึ่งครับชาวอินคาเนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าใบโคคาเนี่ยเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นของขวัญที่ได้รับจากเทพเจ้าการประกอบพิธีกรรมบูชาเทพจึงมีใบโคคาเป็นส่วนประกอบสำคัญมาโดยตลอดในอดีตนั้นใบโคคามีมูลค่ามากกว่าทองคำและสงวนไว้สำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น
แต่เมื่ออาณาจักรอินคาเริ่มถูกรุกรานจากชาวสเปนก็มีการใช้ใบโคคาแพร่หลายในกลุ่มชาวบ้านธรรมดาสามัญมากขึ้นเพราะความขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรและความอดอยากทำให้ต้องมีการแจกจ่ายใบโคคาให้ชาวบ้านกินเพื่อประทังความหิวและบรรเทาความเหนื่อยล้าและแม้เมื่อตอนที่สเปนมีอำนาจเหนือชาวอินคาอย่างเต็มที่และแม้แต่ตอนที่สเปนมีอำนาจเหนืออินคาอย่างเต็มที่แล้วก็ยังใช้ประโยชน์จากใบโคคาในแง่ที่ทำให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงทำงานได้มากๆจึงสนับสนุนให้ชาวอินคาใช้ใบโคคามาโดยตลอดที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของตำนานข้อมูลทางโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของยาแก้ปวดฟันขนาดเอกที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อกว่า100ปีก่อนกันบ้างอย่างที่เห็นในปกของรายการเราตอนนี้นะครับเป็นฉลากยาน้ำที่ผลิตออกมาในปี1890เรียกว่าโคเคนทูชเอทดรอปส์หรือน้ำยารักษาอาการปวดฟันที่มีส่วนผสมของโคเคนแถมยังมีการบรรยายสรรพคุณนะครับว่ารักษาอาการปวดฟันเนี่ยได้ชะงัดเฉียบพลันเรียกว่าใส่ปุ๊บหายปั๊บเลยว่างั้นเถอะนะฮะส่วนสนนราคาที่ระบุไว้บนฉลากก็อยู่ที่ขวดละ15เซนต์ผลิตโดยบริษัทลอยด์แมนูแฟคเจอริงรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะครับในราวทศวรรษ1880เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกสารชนิดหนึ่งจากใบของต้นโคคาที่เรียกกันในภายหลังว่าโคเคนได้สำเร็จและนับแต่นั้นมาบรรดาบริษัทผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่างก็หันมาให้ความสนใจกับสารที่ว่านี้อย่างมากในฐานะสารกระตุ้นที่ให้ผลรวดเร็วและราคาถูกส่วนที่มาของน้ำยาแก้ปวดฟันเนี่ยนะครับก็มีอยู่ว่าในปี1884จากสุแพทย์ชาวออสเตรเลียชื่อว่าคาร์โรโคเลอร์พบว่าการหยดน้ำยาที่มีส่วนผสมของโคเคนเพียงเล็กน้อยลงบนกระจกตาของคนไข้สามารถใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ที่ให้ผลน่าพอใจน้ำยาที่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อหยดลงไปเนี่ยก็จะทำให้ลูกตาแข็งไม่ขยับขยื่นไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวดและมีเลือดออกน้อยมากซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อการผ่าตัดตานั่นเองนะครับข่าวการค้นพบของโคเลอร์ครั้งนั้นเนี่ยแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้ในเวลาต่อมามีการขยายการใช้โคเคนจากการผ่าตัดตาไปสู่การผ่าตัดรักษาไซนัสหรือโพรงจมูกเช่นเดียวกับการโฆษณาว่าโคเคนนั้นมีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดฟันลดความเครียดอาการง่วงซึมเกียจคร้านรักษาโรคแอลกอฮอลิซึมหรือโรคติดสุราไปจนถึงรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแม้แต่ซิกมุนฟรอยด์ปรมาจารย์ทางจิตเวชก็เคยใช้สารที่สกัดจากต้นโคคาเนี่ยเป็นยารักษาโรคจิตโรคซึมเศร้าและภาวะติดยาเสพติดอื่นๆมาแล้วด้วยแน่นอนครับคุณผู้ฟังเมื่อบรรยายสรรพคุณครอบจักรวาลมาขนาดนี้ใครๆก็อยากลองดูใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถหาซื้อยาที่มีส่วนผสมของโคเคนได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยทีเดียวซึ่งก็มีทั้งแบบยาน้ำยาดมยาผงแม้แต่ในแคตตาล็อกสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เซียโรบักที่โด่งดังมากในเวลานั้นก็ยังลงขายยาผสมโคเคนกันอย่างเปิดเผยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสูตรยาพื้นบ้านอยู่สูตรหนึ่งที่เขาเรียกว่ายาเม็ดโคเคนของอาเลนหรืออาเลนส์โคเคนแท็บเล็ตที่โฆษณาว่าช่วยรักษาอาการปวดศีรษะอาการแน่นหน้าอกรวมไปถึงมีสรรพคุณลดเสมหะรักษาอาการเจ็บคอไข้ละอองฟางลดน้ำมูกกินไม่ได้นอนไม่หลับรวมถึงอาการจิตประสาทอย่างอาการประหม่าตื่นกลัวความเครียดโรคนอนไม่หลับและอาการประสาทหลอนอีกด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ฟังสนใจยาเม็ดโคเคนของอเลนเนี่ยนะครับเขาก็มีวางขายทั่วไปเป็นกล่องครับกล่องละแค่50เซนต์เท่านั้นเองและในช่วงเวลาเดียวกันครับแองเจโลมาริอานี่นักเคมีชาวฝรั่งเศสจากเกาะคอร์ซิก้าเขาให้ความสนใจโคเคนและการต่อยอดทางธุรกิจจนนำไปสู่การผลิตไวน์ผสมโคเคนที่เรียกว่าแวงมาริอานี่ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีคนดังและก็แพทย์มากมายออกมายืนยันสรรพคุณดังกล่าวอย่างกว้างขวางแม้แต่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่3ก็ถึงกับพระราชทานเหรียญทองแห่งสำนักวาติกันให้ผู้ผลิตไวน์ชนิดนี้ขึ้นมาอีกด้วยแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาริอานี่คิดผิดครับเพราะเมื่อนำโคเคนกับแอลกอฮอล์มาผสมกันเนี่ยจะทำให้เกิดสารประกอบชนิดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าโคเคทิลีนที่แม้ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็จะทำให้เกิดพิษต่อหัวใจและระบบประสาทขึ้นมาได้มากกว่าโคเคนปกติเสียอีกและหากได้รับต่อเนื่องนานๆแทนที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงตามที่เชื่อกันกลับทำให้ร่างกายทรุดโทรมเพราะอวัยวะภายในถูกทำลาย
และนอกจากแบงมาเรียนี่ของฝรั่งเศสยังมีไวน์อีกยี่ห้อหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันนั่นก็คือไวน์โคคาของเมดคลาฟที่ผลิตขึ้นที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมสรรพคุณที่ว่าไวน์หรือยาน้ำชนิดนี้เนี่ยช่วยบำรุงกำลังทำให้จิตใจเบิกบานเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดตามเส้นประสาทนอนไม่หลับจิตใจหดหู่สิ้นหวังรวมไปถึงรักษาโรคไข้หวัดโรคไทฟอยด์หรือไข้รากศาสตร์ใหญ่รักษาอาการปวดเกร็งในช่องท้องปวดฟันโรคโลหิตจางและยังมีสรรพคุณช่วยย่อยและทำให้เจริญอาหารอีกด้วยแม่ฟังแล้วนี่ยาวิเศษตำรับเทวดาชัดๆเลยใช่ไหมครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังครับยาสูตรผสมโคเคนที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องย้ำว่าทั้งหมดนะฮะในอดีตเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อได้ต้นศตวรรษที่20เนี่ยยาเหล่านี้นะครับหาซื้อได้เองโดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ครับและในอเมริกาบางรัฐเนี่ยหาซื้อได้ง่ายกว่านั้นครับคือไม่ต้องไปที่ร้านขายยาให้วุ่นวายครับมีขายกันตามบาร์เลยทีเดียวและก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าโคคากับโคเคนนี่แหละครับที่เป็นส่วนผสมสำคัญของเครื่องดื่มที่ต่อมาได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างโคคาโคล่าจนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่20บริษัทก็ยอมสกัดเอาสารโคเคนออกจากใบโคคาซะก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มแล้วความนิยมโคเคนมากขนาดไหนล่ะครับคุณผู้ฟังครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรามีข้อมูลนะครับว่าในปี1902ก็คือประมาณ120ปีมาแล้วตีง่ายนะครับ120ปีเฉพาะในสหรัฐประเทศเดียวนะครับมีปริมาณคนติดโคเคนมากถึง 200,000 คนทั้งนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าโคเคนเนี่ยก็เหมือนกับยาเสพติดอื่นๆครับคือเมื่อใช้แรกๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกสนานเบิกบานมีความสุขผ่อนคลายลืมความทุกข์ความเศร้าได้แต่เมื่อใช้ต่อไปนะครับกลับรู้สึกว่าเอ๊ะความสุขเนี่ยเกิดขึ้นช้าหรือเกิดน้อยเหลือเกินเหนื่อยง่ายด้วยต้องเพิ่มปริมาณโคเคนเพื่อให้ความสุขสนุกสนานเนี่ยกลับมาเร็วเท่าเดิมและก็มากเท่าเดิมจะลดปริมาณลงก็ไม่ได้มีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นไม่มีหยุดจนทำให้ติดยาในที่สุดและแม้รัฐบาลกลางสหรัฐจะมีการออกกฎหมายยาเสพติดที่เรียกว่า Harrison Narcotic Act ที่ห้ามผลิตส่งออกและนำเข้าโคเคนตั้งแต่ปี1914และแม้อีกหลายประเทศจะประกาศให้การใช้โคเคนเป็นสารกระตุ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานร่าเริงเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังปรากฏว่ามีการลักลอบผลิตนำเข้าส่งออกอยู่ทุกขั้นตอนจนกระทั่งปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกาใต้ซึ่งถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวก็คงพอจะทราบได้นะครับว่าในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จบุชนั้นน่ะสหรัฐใช้กำลังทหารไปจับผู้นำประเทศหนึ่งมาขึ้นศาลสหรัฐในข้อหาลักลอบค้าโคเคนด้วยและยังมีข้อมูลอีกนะครับว่าการใช้โคเคนเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 2,400 คนในปี1990เป็น430คนในปี2013และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับต้องย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าโคเคนจะมีต้นกำเนิดที่ฟังดูแล้วเหมือนยาดีมีสรรพคุณเด็ดเน้นการรักษาอาการที่รักษาได้ยากหลายๆอย่างนะครับแต่ทุกอย่างก็มีด้านลบหรือมีด้านมืดเสมอโคเคนก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อแรกนั้นก็ใช้ดีอยู่หรอกครับแต่ไปมาเนี่ยนะครับกับต้องใช้เพิ่มขึ้นถี่ขึ้นจนกลายเป็นติดยาในที่สุดซึ่งหากมีอาการหนักก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าปวดฟันก็แนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ดีกว่านะครับถึงทุกวันนี้จะไม่มีโคเคนในรูปของยาบำรุงยาแก้ปวดฟันหรือยาอะไรอะไรก็ตามนะครับแต่การใช้และซื้อยาพร่ำเพรื่อเนี่ยรังแต่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับเอาละครับเอวาฮิสทอล์กตอนที่100ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บน SoundCloud YouTube Spotify และ Apple Podcast สะดวกฟังทางไหนก็เชิญได้เลยนะครับและถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆรับฟังกันด้วยก็จะดีมากเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ His Talk by Chey จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ